สวัสดีค่ะพวกเราคะ่ะตามเวลานัดของเราวันนี้ today วันอาทิตย์ที่สิบเจ็ดพฤษจิกายนอีะวันนี้จำวันที่ได้วันนี้หัวข้อนะด้วยความที่วันนี้ใส่ผ้าพ,พีทนะคะโค้ดก็เลยจะมาไลฟ์สอนวิธีการใส่ผ้าพ,พีท นะใครอยากจะดูแพงด้วยผ้าพลีทนะคะวันนี้คจริงๆมันมีหลากหลายวิธีมากนะวันนี้โคนดเอามาเล่า9วิธีด้วยกันนะคะงั้นใครที่อยากจะยังไม่เคยใส่ผ้าพลีทมาก่อนหรือใครที่เคยใส่ผ้าพีทอยู่แล้วรู้สึกใส่ไปใส่มามันดูตันๆรู้จะไปทางไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้อาจจะได้เคล็ดลับในแง่ของการไปแต่งตัวด้วยผ้าพีทกันคะ่ะนะคะใครเข้ามาแล้วเซย์ฮัลโหล สวัสดีตองเย็งนะคะแล้วก็ขอแรงนะคะทุกคนแชร์ไลฟ์นี้นะเป็นค่าแรงการอสอนของโค้ชนะคะเทคนิคของโค้ชจะบอกว่าทุกวันน่ยแพงมากค่ะพวกเรากดแชร์ด้วยนะจ๊ะวันนี้ขนอุปกรณ์มาพอสมควรก็จริงๆก็มีภาพรื้บ้างแต่ว่าคือวันนี้โค้เอาของที่แมทชมาให้ดูมากกว่านะคะก็จะมีตั้งแต่ แมชภาพพรีติตกับเรื่องของชุดอะไรนะคะแล้วก็แมชภาพพรีติตกับพวกเครื่องประดับนะคะใครคิดว่าถูกใจไลฟ์แฟงนะคะกดหัวใจแล้วก็แชร์ไลฟ์นี้เลยค่ะคุณจกุนกนรสวัสดีค่ะเดี๋ยวระหว่างรอพวกเราแชร์ไลฟ์นะคะกดไลฟ์ฟังวันนี้คดก็ไปงานบุญนะต้องอนุโมทนาสาธุบุญนะคะกับพวกเราด้วยนะคะวันนี้คดไปงานบวชของหลานชายนะก็เป็น หลานชายคนแรกของรุ่นนะที่พดไปทนะั้งหมกว่าคนไม่ได้ไปงานบวชนาะนมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ไปวัดสิริพงษ์นะสิริพงษ์ธรรมนิมิตนะใกล้จริงแล้วก็ใกล้บ้านแต่คนไม่เคยไปเลยนะวัดใหญ่ทีเดียวนะคะแล้วก็วันนี้มีพระเขารวมรุ่นนะคะบวชกันทั้งหมดหกรูปด้วยกันก็มีโอกาสดีได้ทําบุญกับพระใหม่นะคะก็รู้สึกดีนะก็ ชวนคุณสามีฮัลโหลคุณแอนดี้คุณแอนดี้ไปด้วยนะคะเพราะว่าคนก็มีลูกชายสองคนเผื่อว่าลูกชายจะบวชจะเบิดอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้รู้เราจะต้องทํำยังไงถ้าทางก็ไม่ใช่เล่นนะคะพวกเรางานบวชเนี่ยนะเพื่อนโค้ตก็หัวฟูเลยแต่เขาก็เห็นแบบคุณพ่อคุณแม่เนาะเป็นพ่อเป็นแม่กนะ็ย,ยิ้มหน้าแบบคือรู้ว่าเขาแบบดีใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดีใจกับเพื่อนด้วยแล้วก็อนุโมทนาบุญกับพระใหม่ด้วยแล้วก็ต้องบอกว่า พระพระหลานชายเนี่ยนะคะเป็นเป็นเขาเป็นคนอยากจะบวทเองด้วยยิ่งดีมากเลยนะคะเขาแบบวันนี้แบบรู้สึกรู้สึกดีนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวอ่านก่อนเดี๋ยนะเดี๋ยนะอ้าวแว่นอันนี้ลืมไปว่ามันอ่านไม่ได้เมื่อก<หล>ี้ดูทรงผมคนมีแก้มช่วยอ้าวคุณจุกอนก่อนถามอันนี้ใีนเนี่ะ ช่วยแนะนําคนผมหยิกมากมากว่าทำทรงไหนดีหยิกมากมากเหรอคะหยิกมากมถ้าเกิดว่าหยิกมากมากแล้วเดี๋ยวคนแอปตอบคาถามกันนะพวกเรานะมีเพื่อนถามมานะถ้าหยิกมากมแล้วมันเป็นเกลียวนะคะจริงๆยิ่งดีเลยค่ะถ้าเกิดชอบสั้นก็ซอยสั้นเลยค่ะหรือถ้าเกิดว่าถ้ามีแก้มนะนะผมหยิกใช่ไหมอ่ ก็ไว้ย,ยาวเข้ามาประมาณประมาณช่วงนี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดมันหยิกนะแล้วก็จับเกลียวก็ได้นะคะถ้าเกิดยิ่งเป็นคนแบบหวานหวานเป็นสาวหวานโรแมนติกก็ยิ่งดีเลยะคะ่ะเอาเกลียวเข้ามาเล่นได้นะคะจริงๆคนผมหยิกเนี่ยนะเอาจริงนะเขาบอกแล้วว่าหลายๆคนผมหยิกแล้วก็แบบไม,ดม่ดีผมหยิกผมหยิกก็ดีแล้วนะคะแต่คนไปดัดแต่พวกเราเราหยิกอยู่แล้วดีเลยแล้วแต่ว่าจับเซตติ้งส่งให้ดีเนี่ยก็ไปได้นะวันหลังคดไลฟ์เรื่องของ ทรงผมดิแมใครอยากให้คนไลฟ์เรื่องทรงผมกดหนึ่งมาพวกเราขอแทรคภาพพลีดิ้นหนึ่งใครอยากรู้เรื่องทรงผมอยากรู้ประมาณไหนโอ้โหจริงทรงผมในโคตรเชี่ยวชาญมากนะพวกเราเพราะว่าแต่ถ้าบอกว่าผมสั้นนะพวกเราผมผมยาวนี่อึนืนะ่นอึนอนไม่รู้เรื่องนะการเซ็ตผมการเลือกทรงผมสําหรับรูปหน้าอะไรอย่างเงี้ยผมบ๊อบผมซอยพิกซี่ อันเดอร์คัตคนบอกแล้วคดพูดได้หมดนะกฎ <c oughs> หนึ่งเลยใช่ไหมคะ <c oughs> เดี๋ยวแต่คดไปคิดก่อนจะพูดเรื่องอะไรดีเพราะเราอยากอยากได้ประมาณไหนหลังจริงแล้วได้แบบคือคดต้้งกว่เชี่ยวชาญอย่างนี้แล้วกันนะเรื่องเกี่ยวกับทรงผมคดเคยมีช่วงหนึ่งคดก็ทํางานบริษัทแมนดอมนะแมนดอมก็เป็นบริษัทญี่ปุ่นแล้วก็เขาเอกุเรื่องแฮ์เซตติ้งเขอยู่ที่นั่นมาสัก2ปีได้ไหมสองปี2ป,ปีครึ่งประมาณนี้นะคะงั้นก็เชี่ยวชาญมากเรื่องเกี่ยวกับพวก โปรดักของ hair setting การ setting ผมอะไรเงี้ยนะแล้วประกอบกับตัวเองเป็นคนที่ผมสั้นก็จะแบบค่อนข้างจะเข้าใจได้ดีมากเกี่ยวกับเรื่องนี้โอเคเดี๋ยวไลฟ์หน้านะคะเ็าจะไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องของทรงผมแล้วกันเนาะเอาเรื่องอะไรดีมันเยอะมากเลยพวกเราอยากอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับทรงผมออะพิมพ์มาพิมพ์มาอยากรู้ประมาณไหนคะเ็าจะได้เดี๋ยวเอาไว้จริงๆไลฟ์ได้เลยอะค่ะคนไม่ต้องรอแล้วก็ทำไลฟ์ได้เลยะทรงผมเนี่ยพร้อมทํานะ ทรงผมการเซตผมนะหรือยังไงคะหรือรูปหน้าเกี่ยวกับทรงผมมันเยอะเกี่ยวกับทรงผมคือเรื่องเกี่ยวกับทรงผมเนี่ยก็ไลฟ์ได้หลายไลฟ์มากแต่เค้จะไม่แบบอัดอรเงแ้ยเค้ดจะดึงมาทีละหัวข้อค่อยๆไลฟ์ไปก็ได้คุยกันกับพวกเราทุกวันดีไหมคะโอเคอ่ะพวกเราถ้าเกิดอยากให้โค้ดไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องของผมเราลองลองเขียนหัวข้อมาว่าที่เราอยากจะรู้อ่ะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวโค้ดลองลองคือเพราะว่าผมมันกว้างไงอยากจะรู้เรื่องอะไรสีผม สีผมหรือปิดผมขาวหรืออะไรทรงผมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรียวเรียวเรียวฝืออ่านบิดขอใส่แว่นตาเรียวหน้ายาวรูปไข่โอ้ยหยิกฟูแต่หน้ากลมบานโอเคหน้ารูปไข่ไว้อะไรก็ดีงามอืม จริงถ้าถ้าเป็นหน้ารูปไข่นะคะเปิดเปิดหน้าผากะคะ่ะเปิดหน้าผากให้เขาเห็นว่าเราหน้ารูปไข่ทรงอะไรก็ได้สั้นก็ได้ยาวไล้ถ้าเกิดว่าเราหน้าเล็กๆนะซอยผมสั้นก็น่ารักนะคะคุณคุณน้ำฝนเนาะนะคะโอเคอ่ะใครที่เดี๋ยวโค้ดเล่าไปใครอยากจะเขียนหัวข้อก็เขียนมาแล้วกันนะวันนี้โค้ดขอเล่าเรื่องพรีกกันนะพวกเรานะผ้าพลีกวันนี้จะเป็นเก้าวิธีนะคะของการใส่ผ้าพลีกนะ แอบอ่านไปด้วยเดี๋ยวพอมันขึ้นไปแล้วคุณจะไม่เห็นนะคะคุณจะได้บอกว่ารูปหน้าแต่ละแบบเหมาะกับอุย้ยจริงๆอ๋อย่างอย่างอย่างคุณยังไม่ได้ทําเรื่องนี้นะโอเคโอเคนะคะจริงๆถ้ารูปหน้ากับทรงผมนะโอ้โหลองต้องแบ่งไลฟ์เลยค่ะพวกเรารูปหน้ากลมรูปหน้าอะไรเดียรูปหน้ารูปหน้ายาวนะคะคนมีแก้มหน้าผากแคบคนผมเส้นเล็กโอ้เยอะมากเลยค่ะ <laughs> คุณบรรจาบอกว่าสวัสดีค่ะอะไรนะโคตดสวยค่ะอู้อิ่มเลยขอบคุณมากค่ะน่ารักจริงนะโอเคอ่ะพวกเราเขียนระหว่างกดไลค์ก็เขียนเขียนมาได้นะคะดีค้จะได้เอาหัวข้อเอาไปนั่งทำไรบางทีก็นึกไม่ออกว่าจะไลฟ์เรื่องอะไรอะไรเงี้ยนะคะอ่ะแล้วาพูดถึงเรื่องของวันนี้แซ่บมากเลยนะคะโอเควันนี้โค้ใส่พีทนะคะก็เลยจะไลฟ์เรื่องของพีทนะ <laughs> อ่ะพอดีไปงานบวชมานะคะงานบวชหลานชายคืออย่าแอบเมาทีหนึ่งยังไม่เลิกนะคือเมื่อคืนเนี่ยนะก่อนจะไปงานบวชเขาก็นั่งคิดว่ารู้อยู่แล้วว่าที่ไปงานบวชเนะี่ยหลายคนจะต้องแต่งชุดไทยภระสินยอะไรเงี้ยแต่คนในคนบวชยากชีวิตยากภระสินยอะไรเงี้ยนะคนมีจงกระเบนอยู่ตัวหนึ่งกำลังคิด หรือไงดีอะไรพวกแบบไปดูพัฟพรีสเออพัฟพรีสดีกว่าง่ายดีอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ก็เป็นจุฬาธรรมศาสตร์อะไรคนก็คงมองมองป้านี่เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนก็นบอกว่าชอบดูไลฟ์โค้ชใครเครียดเหรอคะโอเคโค้ชขำใช่ไหมคะเ <c oughs> มื่อก่อนไม่ขำขน,นาดนี้เดี๋ยวนี้แบบว่าคือก็เป็นอย่างเงี้ยจริงๆกาเป็นอย่างเงี้ยนะคะก็ชอบคุยประมาณแบบเนี้ยนะคะเพราะรู้สึกว่า,วา ความรู้มันไม่ต้องซีเรียสก็ได้นะความรู้มันแบบว่าคือความรู้เนื้อหานั้นปักอะไรเงี้ยแต่ว่าก็หามากที่สุดถึงมากถึงมากที่สุดอะไรเงี้ยก็ทําได้อะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะอ่ะเรามาเข้าเรื่องก,ก่อนนะเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่อยๆนะภาพพีชนนะเนี่ยนะมีเสน่ห์อยู่หลายอย่างนะ คุนเคยทำคลิปใน YouTube นะถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูน,นั่นเป็นเป็นคลิปยาวเหมือนกันไลฟ์แต่นานและคิวเป็นสติ๊กเกอร์สมัยก่อน <c oughs> คนไลฟ์เรื่องของภาพพรีสก็ม,มีมีหลายคนชอบนะคะเอ่อภาพพรีสเนี่ยนะหลายคนสมัยก่อนเนี่ยคนมีความรู้สึกว่าโอ้โหเวลาจะใส่ภาพพรีสแล้วดูอายุมากดูมีอายุอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ่อแต่ปัจจุบันเนี่ยนะด้วยความที่เราถึงแล้วอายุถึงแล้วนะพอเรามาลองใส่ภาพพรีสเอ้ยมันดูแบบ ดีงามะไรอย่างเงี้ยนะคะแบรนด์ผ้าแบรนด์ที่แบรนด์แบรนด์เนมนะคะที่ทำเกี่ยวกับผ้าพีทพวกเรา,ารู้จักแบรนด์อะไรบ้างน่าคืว่าน่าจะมีหลายคนคิดถึงแบรนด์นี้นะถ้าถ้าพูดถึงผ้าพีทอ่ะพวกเราคิดถึงแบรนด์อะไรบ้างจ๊ะเอาพวกเราพิมพ์มาค่ะผ้าพีทพ,พอพูดถึงผ้าพีทเรา,เรา,เ,ราเราคิดถึงแบรนด์อะไรคะได้ความรู้ด้วยใช่ไหมคะโอ,โอเคเยี่ยมเลยค่ะยินดีเสมอค่ะพวกเราถ้าพูดถึงผ้าพีทเราคิดถึงแบรนด์อะไรคะ อ่านพิมพ์มาค่ะพวกเราคิดถึงภาพลพีคิดถึงแบรนด์อะไรเอ่ยมีหลายมีหลายแบรนด์นะเอาเอาแบรนด์ที่เรารู้จักอะไรก็ได้ค่ะตลาดนัด <laughs> หรืออะไร <laughs> พวกเราค่ะพวกเราพิมพ์มาได้ค่ะอิเซมิยาเกะคุณจิตรายเยี่ยมมากเลยนะคะเขากำลังจะพูดถึงแบรนด์นี้แหละนะขอบคุณมากที่จัวให้นะคะคุณสันตานีสวัสดีค่ะ สาวแซบนะคะสาวแซบของชนบุรีวันนี้คนลองไปอ่านประวัติของแบรนด์อิเซมิยาเกะมาเนี่ยนะเขาก็มีมีม no anyway> ีเขียนไว้แต่ก็ไม่ถึงกับละเอียดมากก็เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันเนาะแบรนด์อิเซมิยาเกะเนี่ยเป็นของมิสเตอร์อิเซมิยาเกะเขาเอาชื่อของเขามาตั้งแบรนด์นะคะก็ตั้งมั้งแต่ปี1970แล้วก็นานนานนานอยู่พอสมควรนะคะ แต่ต้องบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคือเขาเป็นคนญี่ปุ่นนะนะชื่อชื่อแบรนด์ก็รู้อยู่แล้วเนาะแต่นี้ที่คดว่าคดทึ่งเขาเนี่ยนะเพราะว่าเขาเนี่ยนะตั้งศูนย์นเหมือนกับว่าทําประมาณ R&D ทําห้องลบเคามีห้องแลบของเขาชื่ออะไรสักอย่างคดจำไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาก็ทดลองเกี่ยวกับเรื่องของภาพพิกคือเป็นคนที่ต้องบอกว่าอิเซมเกเกตเ,เนี่ยนะคดว่าเขาเป็นคนที่เหมือนนักวิจัยอ่นะเขาก็ทําเกี่ยวกับเรื่องของค่าอะไรต่อไลน์แล้วเขาก็ไปอ่าน ในมุมของภาพลื้ที่เขาทำเนี่ยแล้วก็ยังไม่มีใครทำได้แบบเขาก็คือเรื่องของการทำสตรีมสตรีมสเตรชนะสตรีมสเตรชชิ่งอะคะ่ะเขาเอาผ้ามาแล้วเขาก็สมมติอย่างอย่างผ้าอย่างตัวผ้าพลื้เนี่ยมันจะเป็นเป็นรอยยับ,ยบๆอย่างที่พวกเราเห็นใช่ไหมคะแต่ตอนแรกผ้ามันเป็นผืนแล้วเขาก็เอาเหมือนกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยเอาไปเอาไปเ,าเหมือนกับปรินต์สกรีนบนผ้าเสร็จแล้วเขาก็เอาไอตัวเล็ดไอ้น้ำอะคะ่ะ ความร้อนของไอ้น้ำเนี่ยเอาไปรีดบนผ้าปรากฏพอรีดปุ๊บเนี่ยนะสิ่งที่ Amazing แล้วเขาบอกว่าโอ,อ้คนนี้แบบเด็ดอ่ะคือก่อนก่อนที่เขาจะเอาไอ้ตัวรีดไอ้น้ำมารีด,ดนะคะไม่ใช่ตัวรีดไอ้น้ำแบบแบบบ้านเราคงจะเป็นแบบสตรีมมิ่งที่ค่อนข้างจะมี p r e เชอร์สูงสูงความดันสูงสูงอะไรเงี้ยนะคะเขาตัดทรงของผ้าเนี่ยให้เป็นรูปร่างของเสื้อที่เขาอยากจะได้ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เอาไอ้ตัวสตรีมสเตร e ชิ่งของเขาเนี่ยเอาไปรีดพอรีดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะด้วยความร้อนเน่ะพวกเรา เสื้อมันติดกันคือมันเป็นการติดกันแล้วบอกว่าเป็นการลดความสิ้นเปลืองจากการที่เวลาคนตัดผ้าต้องมีเศษผ้าใช่ไหมคะงั้นเสื้อจะไม่มีเศษผ้าเลยเพราะว่ามันเวลารีดเสร็จปุ๊บมันก็จะแนบกันงั้นก็ไม่มีแต่เข็บด้วยอะไรอย่างเงี้ยเอกโอเลิศนะเลิศนะยังไม่เคยได้ลองใช้แบรนด์อีเซมิยาเกะเลยพวกเรามีใครได้เคยซื้อพรีดของอีเซมิยาเกตมั้งตัวตัวละกี่บาทไม่รู้คนไม่คนเคย ตอนสอน personal shopper เนี่ยพาลูกศิษย์ไปแต่เขาก็ยังไม่ได้เข้าไปในร้านเพราะว่าเก่งใจเขาก็ไม่ได้กะจะไปซื้ออะไรเงี้ยก็สอ่สองอยู่หน้ารนะ้านแต่ก็เห็นเขาเออก็สวยดีอะไรเงี้ยนะคะไม่รู้เขาตัว,ต,วตัวละกี่ต่างก็ไม่รู้นะกําลังคิดว่าเออไม่แน่เดี๋ยวสักเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสไปอาจจะไปสอยมาสักตัวหนึ่งเอามาลองใส่เพราะว่าจริงๆพรีที่เขาซื้อตัวเนี้ยก็ซื้อมาแบบทั่วๆไปไม่ได้ไม่ได้เป็นแบรนด์อะไรอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็อยากจะลองเหมือนกันว่าผ้าพรีที่มันเป็นแบบคุณภาพของแบรนด์เนมเนี่ย ใส่แล้วมันจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยนะคะเพราะตอนนี้จริงๆพรีทเนี่ยนะคิว่ามีเราไปเห็นอย่างตลาดหน้าตลาดอะไรเป็นพรีทจากเมืองจีนไอพวกนี้ใส่แล้วร้อนแล้วก็คันแล้วก็แข็งด้วยนะแต่คิดว่าในมุมของที่เขาทำอย่างของอิเซมิยาเกะเนี่ยคงจะเป็นผ้าอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นในมุมของผ้าพรีทนะเล่าเรื่องแบรนด์นี้ให้ฟังเพลกกังจะบอกว่าผ้าพรีทเนี่ยอาจจะด้วยความเป็นมาของทางอิเซที่เขาทำทำตรงนี้ขึ้นมาเลยนะคะ มันเลยทําให้ภาพลักษณ์ของผ้าพีทเนี่ยเป็นผ้าที่ดูมีราคานะเป็นเป็นผ้าที่ดูแพงงั้นเวลาที่เราใส่คนไม่รู้หรอกว่าเราซื้อมันเท่าไหร่แต่มันจะดูแบบดูมีราคาอะไรอย่างเงี้ยนะคะงั้นในแง่ของเนื้อผ้าต้องบอกว่าเช็คพอยต์แรกติ๊กแรกของผ้าพีทเนี่ยเพราะว่าที่มันดีงามก็เพราะว่ามันดูแพงแล้วมันดูมีราคานะคะอันที่2ที่เขาจะบอกว่าถ้าใครที่เดินทางต่างประเทศนะแล้วก็แบบว่า อย่ากระใสผ้าพีทนะคดเชียร์เลยเพราะอะไรไหมผ้าพีทเนี่ยมันไม่ยับพวกเราเวลาที่เราสมมติคนเดินทางต่างประเทศอาจจะรู้ว่าหนึ่งก็คือผ้าถ้าไม่ยับจะดีมากอันที่สองถ้าเกิดเนื้อเบาจะดีเพราะน้ําหนักมันมันมันไม่มันไม่มันไม่เป็นโอเวอร์โหลดกระเป๋าใช่ไหมคะงั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองผ้าพีทนะอีกสองข้อนี้ก็เป็นข้อที่ดีงามใส่ต่างประเทศแล้วฝรั่งก็ชอบนะในเรื่องของการใส่ผ้าพีทเนาะโอเคนี่คดเกิดให้ฟังเกี่ยวกับผ้าพีทนิดนึงวันนี้คาจะเล่าวิธีการ แต่งผ้าพีทนะคะเวลาที่เราจะสมมติว่าเรามีผ้าพีทเรามีผ้าชุดที่เป็นพีทก็ได้เป็นเสื้อพีทหรือเป็นกางเกงพีทก็ได้พอดีคดลืมคดจะว่าจะไปหยิบมาก็ไม่ได้หยิบก็เลยขอเสื้อตัวนี้เป็นแบบแล้วกันนะนะคะคดเตรียมมา9วิธีด้วยกันที่จะใส่จะใส่จะเอาผ้าพีทไปแต่งตัวแล้วกันเนาะนะคะดีไหมนะมาถึงในจุดนี้ก่อนคดจะเล่านะคะพวกเราจ่ายค่าเรียนด้วยการแชร์ไลฟ์ด้วยนะจ๊ะเสียงเก้มขึ้นมานะคะ กินน้ำอ่าแชร์ไลฟ์ด้วยจ้ะเป็นการจ่ายค่าเรียนนี่เขาจะสอนวิธีการ9วิธีของการแต่งตัวด้วยผ้าพีทนะคะเด็ดมากพวกเราเขาไปดูคือเขาลองลอง,ลองเซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตใน Google ในอะไรพวกนี้นะคะมีหลายคนเขียนผ้าพีทไปแต่คขาว่าฟังดูแล้วมันมันพื้นไปอะ่ะมันมันคือมันดูพื้นๆนะดูพื้นๆไปใครๆก็เขียนได้อะไรเงี้ย แต่อีก้าวิธีนนะโค้ชบอกว่าเทคนิคของโค้ชบอกเด็ด mm. เด็ดดวงเสมอ mm. พวกเราอ่ามาวิธีแรกนะคะสมมติถ้าเรามีถ้าเราอยากจะใส่พลีทแล้วกันเนาะวิธีที่หนึ่งนะคะของการใส่พลีทก็คือใส่พลีททั้งชุดนะอย่างสมมติว่าวันนี้เค้ใส่ถ้าเกิดใครดูภาพที่โค้ชแปะไปนี่นะคะเสื้อนะคะเสื้อพลีทกันเกงพลีทนะมันก็จะเป็นลนักษณะของโฮเซตหรือเราจะใส่เป็นลนักษณะของเดรสที่เป็นพลีททั้งตัวก็ได้นะคะ ถ้าสมมติเราจะใส่แค่นี้แล้วจบข่าวแล้วก็ใส่รองเท้าเดินไปขิ้วกระเป๋าก็จบข่าวก็ได้ในเงี้ยของลุกก็ได้แล้วลุกหนึ่งนะคะแล้วพลีทเนี่ยเป็นเป็นลุกที่โคตรว่ามันดูเหมือนเป็นฟินิชลุกในตัวคือด้วยเสื้อด้วยลักษณะของ texture ผ้ามันไม่ต้องทําอะไรงั้นการใส่ก็คือใส่ชุดที่เป็นพลีททั้งชุด1ก็ไปได้เลยอันนี้คือจบข่าวง่ายที่สุดแล้วในโลกนี้นะคะอันที่2ออย่างถ้าเกิดว่าใครที่ พวกเราเคยเห็นกางเกงพลีใช่ไหมกางเกงผ้าพลีก็มีขายเยอะแยะหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครเมียกางเกงผ้ากางเกงผ้าพลีบ้างพวกเราใส่ใส่กันอยู่ไหมผ้าพลีมีใครใส่ผ้าพลีกันอยู่บ้างไหมคะหรือพวกเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่เราไม่ใส่ผ้าพลีอะไรเงี้ยมีใครใส่พลีกันอยู่ไหมนะคะไหนลองพิมพ์มาสิคะใส่ใส่อะไรบ้างใส่กางเกงใส่เสื้อใส่อะไรใครยังไม่ได้แชร์ไลฟ์นี้นะจ๊ะปฏิบัติจ้ะแชร์ไลฟ์ด้วยนะจ๊ะ <c oughs> เป็นค่าแรงเป็นค่าแรงอ่ะแชร์ไลฟ์แล้วก็ใครที่มีพรี๊เนี่ยก็แอบแอบอ่านนี่อยากอยากอ่านว่าเราเรามีสมวนมากพรี๊ที่เรามีอยู่อะคะ่ะเป็นอะไรคะอ่าว่าเราพิมพ์มาสิพรี๊ที่เรามีอยู่สมวนมากเป็นเป็นประมาณแบบไหน ไอ้พรีตัวนี้เนี่ยนะเป็นตัวที่คตว่าเด็ดมากเลยดคดส่วนมากเนี่ยภาพพริมันจะเป็นสีเดียวไนงะส่วนมากมันเป็นสีเดียวอีเนี่ยมันแบบจุฬาธรรมศาสตร์เนี่ยโคตชอบนะอยากจะไปซื้อเอกประกบไม่มีแล้วแบบนี้นะมีตัวเดียวมีวันนั้นมีใครบอกจะขอสอยบอกไม่มีคลายมีตัวเดียวอามีใครพิมพ์ไหมไม่พิมพ์แม่คดไปก่อนแนละ้วหรือใครจะพิมพ์ก็พิมพ์ตามหลังมาก็ได้นะบางทีไอ้ไวไฟมันอาจจะช้านิดนึงนะคะ สมมติถ้าเขาใส่เสื้อตัวนี้นะอย่างเหมีอนผ้า,าพ,พีทตัวนี้นะคะเสื้อเสื้อพีทเนี่ยใส่กัางเกงยีนก็ได้จ้ะนะแต่นี้เวลาใส่กางเกงยีนเนี่ยนะถ้าสมมติว่าอย่างเสื้อตัวนี้มันค่อนข้างสีเข้มใช่ไหมถ้าเขาจะใส่กางเกงยีนเขาจะใส่กางเกงยีนที่เป็นไลท์บลูไลท์ไลท์ยีนนะคะไลท์เทนิมอ่ะนะจะเป็นลักษณะของแบบคือให้มันดรอปลง แล้วมันทาให้โฟกัสมันอยู่ที่เสื้อนะอย่างงของการใส่กางเกงยียนแต่ถ้าเกิดว่าเสื้อที่เป็นเป็นผ้าพลพิกของเราเนี่ยสีอ่อนนะคะเราจะใส่กางเกงยียนที่เป็นสีเข้มก็ได้งั้นพลิกกับกางเกงยียนใส่ได้ค่ะข้อ2นะขอบคุณค่ะคุณนภพพา,าช้เรียบร้อยนะคะใครยังไม่ได้แชร์อย่าลืมแชร์นะคะพวกเรายิ่งแชร์เยอะเขาจะได้มีกําลังใจมาหาหัวข้อมาไลฟ์พวกเรานะคะ ไม่มีพลีทเลยเหรอคะคุณจิมาภาโอเคลองลองดูค่ะคิดว่ามันใส่ง่ายนะคะเออ่ผ้าผ้าพลีทเนี่ยนะจะบอกยังไงดีอ่ามันก็มีสมมติเราจะซื้อเดรสเนี่ยนะคะถ้าเราจะซื้อเดรสที่เป็นเป็นเป็นผ้าพลีทนะคะถ้าเราอยากให้สลิมซื้อเดรสที่เป็นทรงตรงๆนะอย่าไปซื้อเดรสที่มันแบบขยายแบบสมมติจังว่า เสื้อเป็นแขนเส <c oughs> ื้อเป็นแขนต่อแล้วก็ยาวออกไปขยายมันจะทําให้ดูขยายงั้นถ้าเกิดว่าอยากสลีมก็คือใส่เดรสที่เป็นทรงตรงๆก็ได้มีแขนแล้วแต่เราเลยแขนสั้นแขน3ส,ส่วนสุดแท้แต่เลยนะคะหรือถ้าอยากไปซื้อเสื้อที่เป็นผ้าพีทนะคะอย่างเสื้อตัวนี้จริงๆอ่ะคนรู้สึกคอมันติดไปแต่ก็โอเคเพราะว่ามัน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 ,ม,นมันแนบไงแล้วนะมันก็ยังโอเคอคอของของพีทเนี่ยนะคะ ถ้าเราถ้าเราไปดูอย่างมีมีหลายแบบที่เป็นหลักของคอปาดเกาเรียกว่าเป็นเป็นบดเนี่แบบเนี้ยนะคะถ้าเราคอสั้นไอแบบเนี้ยไม่ดีแล้วก็ไปหาคอวีเอานะคะเสื้อของของพลีทเนี่ยนะคะเอ่อถ้าอยากจะให้แลดูสลิมนะให้ใส่แล้วสันเหมือนอย่างลายลายลายอย่างที่โคใส่อะคะ่ะเป็นแบบเนี้ยเป็นเป็น,เป,นเป็นลายในริ้วลงนะคะมีบ้างเหมือนกันที่เสื้อที่เป็นผ้าพลีทเนี่ยเขาทําไปในแนวนอน ถ้าเกิดว่าเราไม่มีหน้าอกเราเป็นคนตัวผอมเราใส่แบบนั้นได้โอเคไหมก็สุดแท้แต่ว่าเราเป็นลักษณะแบบไหนเนาะกางเกงผ้าพลีทเนี่ยส่วนใหญ่ที่คดเจอเนี่ยก็จะทํากันสมมติว่าเปียงเ,เป้ายานพวกฮาเลมแพนคือกางเกงผ้าพีทแต่เป็นแบบกางเกงที่แบบเหมือนกางเกงชาวดอยอะที่เป็นเป้ายานลงมาหรือบางทีก็เป็นกางเกงทรงตรงอันนี้สุดแท้แต่ว่าเราอยากจะได้ลักษณะแบบไหนงั้นผ้าพีทจริงมันก็ใส่สนุกนะคดว,ว่าสนุกนะคุณจะได้พาลองไปลองก็ได้ค่ะลองลอง ถ้าเป็นผ้าพีทส่วนมากกางเกงมันเป็นเอวยางยืดมันก็ใส่ง่ายกว่านะก็ไปลองกางเกงก็ได้ขารตรงๆธรรมดาแล้วก็ลองลองลอง,ลอง,ล,องลองเลือกสีนะคะ่ะผ้าพลีทเนี่ยนะคนว,ว่าสีมันสนุกนะเพราะส่วนใหญ่ผ้าพีทส่วนใหญ่เลยที่คนเจอเนี่ยค่อนข้างจะสีเข้มงั้นเวลาสีเข้มปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีเป็นลายตัดลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เยอะแยะผ้าพลีทเนาะคือเวลาซื้อผ้าพลีทเนี่ยนะดูร้านอย่าให้ไก่กามาก เพราะว่าอะไรรู้ไหมบาง,างอย่างบางร้านเนี่ยผ้าพลีที่ราคาถูกมากเลยนะบางบางทีมันเป็นเหมือนงา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 นเกรดไม่ดีอะไออย่างพวกเนี้ยเวลาใส่เราจะร้อนนะคะอันนี้คดฟังจากหลายๆคนที่ซื้อมานะแต่ยังคดซื้อเสื้อเอผ้าพลีทเนี่ยส่วนส่วนมากราคาเนี่ยนะเสื้อพลีทเสื้อมันตัวเท่าไหร่ก็ประมาณพันบวกลบ พันบวกลบถ้าเกิดเป็นเดรสก็ประมาณ2องสามพันกางเกงของกางเกงก็ประมาณเนี้ยพันพันบวกบวกอ่ะนะคะส่วนมากก็เป็นราคาประมาณลักษณะแบบนี้นะคะคุณจะได้บอกว่าอะไรอ๋อโอเคจุฬาธรรมศาสตร์ชอบสีมากใช่ไหมคะอ่าเมื่อกี้คนพูดถึง โอ๋ยน่ารักมากโอเคขอบคุณมากคุณนรพาน,น่ารักมากเลยนะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นเป็นเป็นข้อ2นะข้อ1นึ่งเขาบอกว่าพลีทใส่กับพลีทก็คือเสื้อกับกางเกงเป็นชิ้นเดียวกันก็คือใส่ลักษณะแบบนี้ก็ได้หรือใส่เป็นเดรสแบบเดียวก็ได้นะคะวิธีที่2คือเอ่อพลีทใส่กับยีนนะคะวิธีที่3ถ้าเราสมมติเราซื้อกางเกงผ้าพลีทมานะพวกเราวิธีการนี้ค่ะให้ซื้อกางเกงสีสดสดนะสีสดสดที่เราชอบอะ่ะม่วงชมพูฟ้า หรือถ้าใครชอบเข้มก็สมมติน้ำเงินก็จะเป็นน้ำเงินแบบไลท์ก็เรื่ออะไรเดียวสีน้ำเงินชัดๆอะค่ะแบบนั้นก็ได้นะประมาณนี้นะจะจะเป้ายานเป้าไมยานสุดแท้แต่นะแล้วใส่กับเสื้อยืดนะกางเกงผ้าปีตใส่กับเสื้อยืดเขาบอกน่ารักมากนะคะแล้วเราไปเล่นอิสซิรียก็ได้นะสมม,มติที่ต่างว่าเราเ,เราใส่ผูเ้เราลองจินตนาการนะ องเกงอย่างเงี้ยอันเนี้ยสีเนี้ยเป็นกางเกงสีแดงนะเราไปใส่ถ้าเราอยากจะให้มันดูป๊อปนะเราไปใส่กับเสื้อยืดแนบๆสักตัวหนึ่งสีดำแล้วเราก็โปะอีสซ้อยนี้ลงไปปาดเข้าไปโอ๊ยเพ็รอะไรอย่างงี้เป็นต้นสนุกนะแล้วมันเป็นคอนทราสที่คนว่ามันแบบว่าเออเขาเรียกอะไรเดีย๋ยว มันเป็นคอนทราสที่มันดูแล้วมันไม่ได้คอนทราสนะแต่ขอเนื้อผ้าของเสื้อยืดให้แบบดูแน่นๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะลองหาไปใส่ดูจัดไปค่ะแล้วอาจจะชอบก็ได้นะนะคะใส่ใส่ใส่สบายนะคะแล้วเวลาซักก็คือซักขยุมขยุมขยุมแล้วก็เอาไปพาดลาวแป๊บเดียวก็แห้งแล้วนะคะผ้าพีชนะอ่าวิธีที่สามคือพีชใส่กับเสื้อยืดนะคะสุดแท้แต่เลยนะอ้อคนลื่นไปพีชนะเวลาไปใส่กับยีนนะ เราอาจจะใส่ลุกหรือหรือพริกกับเสื้อยืดด้วยนะคะพวกเราใส่กับรองเท้าผ้าใบก็น่ารักอี๊แหมนะคือไลฟ์มันไลฟ์หลายข้อกค้จะเปลี่ยนไปเปลีป่ยน,นมามันเสียเวลาเดีย๋ยววันหลังจะแต่งตัวแล้วจะถ่ายรูปลงให้ดูว่าเวลาใส่กับผ้าใบก็เป็นอีกลุกนึงอะไรอย่างเงี้ยน่ารักพวกเรานะโอเคตอนนี้อีกอันหนึ่งคือคนดเอาเสื้อมาลองให้ดูสมมุติว่าเราเรามีเป็น เป็นชุดก็ได้นะเป็นเดรสที่เป็นผ้าพีทก็ได้หรือเรามีกระโปรงที่เป็นพีทอะค่ะใส่กับแจ็คเก็ตหนังใส่ส่วมทับลงไปเลยก็น่ารักอยู่พวกเรามันก็จะประมาณอารมณ์แบบว่าสมมติที่ต่างว่าอันนี้มันเป็นแจ็คเก็ตใช่ไหมขอดขอใส่ข้างเดียวกันนี้มันเป็นแจ็คเก็ตหนังพ้าจะาให้ดูว่าหนังเนี่ยนะงานงานของหนังเนี่ยก็ใส่กับอย่างพวกพีทได้เห็นไหมที่ต่างว่านี่เป็นกระโปรงอนีไอ้ไอ้นี่อันนี้เป็นเสื้อเป็นแจ็คเก็ตนะอย่างแจ็คเก็ตเนี่ยนะ เราจะเอาเป็นแบบว่าแจ็คเก็ตหนังก็ได้แจ็คเก็ตที่เป็นเสื้อสูทก็ยังใส่ได้นะพวกเราใส่กักบกระโปรงพลีตจะน่ารักจะตายนะแล้วก็ถ้าเกิดมันตัวใหญ่ก็ใส่เข็มขัดอีกอันหนึ่งก็แค่นั้นเองเวิธีการใส่อุย้ยสนุกนะคะผ้าพลีดนะมีใครอยากเป็นสปอนเซอร์ใครอยากเป็นสปอนเซอร์หรือให้คนเป็นพรีเซนเตอร์ได้นะคะพวกเรา <laughs> ใครทาแบรนด์ผ้าพลีดอยู่นะคะรับนะคะรับโอเคเมื่อกี้เ้าพูดถึงเรื่องของพลีดใส่กับแจ็คเก็ตหนัง พีทใส่กับแจ็คเก็ตที่เป็นสูทนะคะออันนี้เขียนอะไรอ่านไม่ออกพวกเราแป๊บหนึ่งนะคะจบแพทย์กัพวกเราพรีทใส่กับอะไรอีกอ๋อโอเคครบละนะคะอ่ะว่าจะเอาพีทลงมาก็ลืมพวกเราขออภัยด้วยนะคะอีกอันหนึ่งคือพีทใส่กับเสื้อชดก็ได้นะพวกเรา ผ้าพีสสมมติต่างว่าเราใส่กับเราเรา,เราซื้อกระโปรงพรีสมาตัวหนึ่งสมมติว่าถ้าเกิดเราอยากจะใส่ไปทํางานนะก็ซื้อสีเข้มๆอย่างเขียวเข้มน้ําเงินเข้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้ําตาลเข้มอะไรเงี้ยแล้วหาเสื้อเชิ้ตขาวมาตัวหนึ่งเอาเนื้อดีๆนะพวกเราใส่แล้วก็เอาชายเสื้อใส่ในอย่าเอาชายเสื้อออกมานะชายเสื้อใส่ลงไปในกระโปรงเข็มขัดหนึ่งอันปาดเข้าไปโอ้หน่ารัก <c oughs> พวกเรานึกออกไหมอะพอ พอได้ไอเดียนะพวกเรานะพอดีคนอยากจะให้หลายข้อคนเลยไม่ได้ไม่ได้ใส่พวกเราดูนะหรือใครไปใส่มาลองใส่แล้วก็มาแอบแปะรูปมาให้ดูก็ได้นะคะอีกอันหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในออฟฟิศแบบเปิดแอร์เย็นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะกระโปรงพลีทเนี่ยใส่กับพวกเสื้อที่เป็นเสื้อถักนิตติ้งอะคะ่ะงานพวกค์ดิแกนอะไรพวกเนี้ยเสื้อถักทั้งหลายอะก็ได้นะสมมุติว่าถ้าเราใส่ พลีตปุ๊บเนี่ยเรามีเสื้อตัวไหนตัวหนึ่งแล้วก็เอาไอ้คดิกานเนี่ยนะใส่ทับลงไปอีกอันหนึ่งก็ได้แล้วก็เข็มขัดอันหนึ่งก็เก๋ๆพูดแล้วอยากแต่งจังเลยงาสนุก <laughs> โอเคอ่ะมาพูดถึงนึกออกนะคุณจาริน่านะโอเคนะคะตอนนี้เราจะพูดถึงพลีตใส่กับอิสซิรียบ้างนะคะวันนี้ก็เตรียมอิสซิรียมา อย่างวันนี้เขาใส่เสื้อพีทใช่ไหมอย่างพวกเราเห็นเนี่ยมันจะที่ต่างว่าถ้าสมมุติว่าสเปซเป็นไม่มันไม่ได้แบ่งจุลธรรมศาสตร์แบบนี้นจะต่างมันเป็นสีเดียวเรียบๆนะคะสมมติคาจะเติมพวกเราลองดูนะว่าเอาเข็มกัดดอกไม้ที่คามีเนี่ยนะคาเติมลงไปขออนุญาตปกติคขาจาใส่มันด้วยความไม่เห็นเนี่ยแบบแปะแบบนี้เราจะเห็นความคอนทราสต์นะคะสมมุติเสื้อมาเป็นแบบนี้ปุ๊บเราเอาเอาน็นี่แปะลงไปปาดเข้าไปเห็นไหมคะพวกเราสายตามันอยู่ที่นี่เห็นไหมคะ มีเสียงมีซาวแต็กเล็กน้อยพวกเรานะงั้นเวลาที่เราใส่อันนี้ลงไปป้าดก็นไบปุ๊บสายตาจะโฟกัสขึ้นมาที่หน้าบริเวณใกล้ท่าทันทีงั้นอันนี้ตอบโจทย์อะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือถ้าสมมตุติอีกข้างนี้เหลืองอีกข้างนี้แดงสมมติเอาแม่กระหล่ำนะใหญ่เท่านี้พวกเรานะป้าบลงไปนะคะตรงบริเวณของสีเหลืองเราจะเห็นไหม จุดสายตามันก็จะเปลี่ยนคือมันอยู่ที่เราเราอยากจะได้แบรนด์แค่ไหนหรือจะโฟกัสแบบไหนมันได้ทุกอย่างพวกเรานะหลายคนตายไปเป็นลมจากเจออีดอกนี้เป็นลมไปเลยนะคะหรือเพราะไอ้นี่มันเป็นทูโทนใช่ไหมเค้ก็หางานทูโทนมันจะเป็นดํากับเทาใช่ไหมเค้ดก็ปัดลงไปแบบนี้ก็ได้ทูโทนกับทูโทนเะห็นไหรือฝั่งคนนี้ก็ยังไหวทูโทนกับทูโทนเป็นการสะท้อนกันเห็นไหมคะก็สนุกอีกแบบหนึ่งนะ หรืออ่าอันนี้มันเป็นแบบพื้นใช่ไหมนะสมมติว่าค้นหาผ้าบันคอที่เป็นลายสมมติที่ต่างเป็นลายซัมซิ่งลายแดดนะแล้วก็อาจจะบอกว่าพอดีมันไม่มันมัน,ม,นมันไม่ยาวแต่ว่าอารมณ์ประมาณแบบนี้พวกเราคือค้นหาสีคอนทราสต์สมมติอันนี้แดงกับน้ําเงินมันก็ได้อยู่ใช่ไหมคะที่ต่างมันเป็นผ้าบันคอรหรือว่าหรือมันจะเป็นซัมซิ่งแบบประมาณเข็มกลัดอะไรก็ได้หมด หรือถ้ามันมาพาดฝั่งนี้มันยิ่งจ้าไปเลยเพราะว่าเหลืองกับน้ำเงินมันเป็นสีตรงข้ามกันเป็นสีที่แบบว่าตัดกันคอนทราสอะไรเงี้ยมันก็ได้เห็นไหมคะงั้นอเสเซอรี่นี่นะเป็นตัวที่เล่นแล้วสนุกมากนะคะพวกเราหรือนะเข็มกลัดนะใครที่แบบว่าชอบงานเข็มกลัดที่ต่างว่าอันเนี้ยเพราะว่าแดงมันเป็นร้อนเขาเอาสีที่เป็นสีทองมาแล้วเขาก็วางไม่ต้องทําอะไรมากพวกเราก็วางแปะลงไปแบบเนี้ยมันก็ดูมีฐานะขึ้นมาทันทีแค่นี้เองง่ายๆนะ งั้นเวลาที่เราใส่อย่างเวลาถ้าเราสมมติว่าใส่มาทุกวันคนเดี๋ยวคนจําได้เนี่ยการใส่ที่ซีรีส์จะทำให้เราสามารถจับเสื้อตัวนั้นมาใช้ได้อีกเนี่ยคุ้มค่านะคะปาดลงไปก็ได้แหละนะคะหรือถ้าเราอยากจะใส่อันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นลนักษณะของทองมอนก็จะเทียบไปดูนี่จะเป็นเงินใช่ไหมคะถ้าสมมุติคนแปะเงินก็ได้เห็นไหมคะพวกเรา มันจะเงินก็ได้มันจะทองก็ได้สุดแท้แต่เราจะเล่นเลยว่าจะเอากษณะแบบรู้ว่าเราเราเก๋แล้วจะแปะสองอันเรามีเยอะเราแปะสองอันเรากลัวจะใช้ไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเราก็แปะได้โอเคไหมคะอยู่ที่เราอยู่ที่เราทุกสิ่งอย่างอ่ะมาถึงงานมุกบ้างนะก็จะสอนเวลาอันนี้โคตรพอดีกคมีไซส์เทียบกันนะคนจะสอนใส่มุกไปด้วยนะพวกเรานะภาพพลีก,กับมุกพวกเราเห็นไหมเอาตรงฝั่งนี้ดีกว่า มันเข้ากันเห็นไหมเพราะว่าภาพลีที่เขาบอกตั้งแต่แรกมันเป็นเอลเลกันแล้วมุกก็เป็นเอลเลกันเป็นโรแมนติกเอลเลกันแล้วมันอารมณ์เดียวกันฉะนั้นมุกกับไอพวกภาพลีทเนี่ยเข้ากันเขาจะเทียบให้ดูนะว่าถ้าสมมติอารมณ์ประมาณงานโซ่ที่ประมาณเทพวีแบบนี้นะคะเวลามาเทียบกันแล้วเนี่ยนะนะอันนี้มันเวลามาเทียบกันแล้วเนี่ยพวกเราจะเห็นว่ามุกดูเข้ากว่าเพราะว่า อันนี้มันเป็นครีเอทีฟนะคะมันเป็นความครีเอทีฟมันมีความแรงว่ามันใหญ่มันเป็นดรามาติกใช่ไหมคะแต่มุกเนี่ยเป็นความอเลแกรเป็นความโรแมนติกพีทเป็นเป็นเอเป็นอ่ะลีผ่านการขอโทษเป็นอเลแกรโรแมนติกฉะนั้นพีทเวลาแมทกันกับมุกจะเข้ากันได้ดีกว่าพีทไปแมทกับไอตัวนี้นะคะเป็นต้นแค่นี้เองแต่นี้โคตรมีสองไซ อันนี้เป็นลูกอมอันนี้อมไม่ได้นะพวกเรานะถ้าเป็นโค้กเใส่อันนี้อีนะคือความความแรงไอ้น,นี้มันดูเบาไปสำหรับโค้ดแต่โค้กก็ใส่ได้พวกเราลองดูนะโค้กก็ใส่ได้เค้กก็จะแบบสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยไงสวัสดีค่ะเห็นไหมเอเนจี Energy มาด้วยครับใหญ่ของมันเลยอย่างเงี้ยนะคะ,ะนันนี้เวลาเทคนิคของการเลือกนะสําหรับสําหรับสอ,อ,อยมุกนะพวกเราไม่ยังเป็นต้องเป็นกับพรีเสมอไปไปใส่อะไรก็ได้นะ เวลาที่เราจะเลือกมุกนะคะว่าเราจะเอาเม็ดใหญ่แค่ไหนนะให้เราดูชิ้นบนใบหน้าของเรานะจริงๆอะเอาจริงๆนะที่แม็ก,กับเข,เขาคือเส้นนี้แต่ด้วยสไตล์เขาเป็นคนชอบแปลงเขาจะเอาเส้นนี้งั้นถ้าเกิดว่าเราแครี่มันได้ไหมคะว่าเราเอาอยู่เราใส่ไปแต่ถ้าเกิดวเวลาเทียบปุ๊บโอ้โหแม่เจ้ามาพายุหิมะลงมาไม่ไหวอะไรเงี้ยเราก็กลับมาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ หรือใครที่ชอบกระหมังกุนหิงเล็กๆพอดีคนไม่ได้ติดมาเล็กๆไม่เล็กๆกระจุม๋มกระจิ๋มอะไรเงี้ยสุดแท้แต่เลยนะพวกเราหรือจะเป็นเม็ดเล็กแต่ว่าใส่หลายๆเส้นอะไรเงี้ยคดกำลังคดเพิ่งสั่งมาเดี๋ยวคขจะเอามาแชร์ให้ดูนะไป็นงานมุกทั้งหลายอะไรเงี้ยก็สุดแท้แต่เรางั้นเวลาที่เราจะใส่มุกใส่กับพี่ได้อยู่แล้วแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์แต่เลือกไซส์ก็คือถ้าเกิดเราชอบกระหมังกุนหิงก็เ,เล็กๆนะคะวิธีการเช็คพอยต์กับฟีเจอร์บนใบหน้าเรา,เาตา ปากนิดจะมุกหน่อยให้ใช้ไซส์เล็กนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติเราแบบาปากเราใหญ่หรือจะหมุกโ,โตเราก็เล่นไซส์ใหญ่ได้อันนี้สุดแท้แต่งนะคะสุดท้ายนะผ้าพีทนะคะระหว่างเงินกับทองนะคดม,มี2เส้นนี้นะคะเงินกับทองใส่อะไรดีนะจริงๆแล้วเนี่ยนะต้องบอกว่าสีเนี้ยมันจะเป็นมันจะเป็นแดงออกส้มไม่รู้ในกล้องเห็นเป็นสีอะไรนะ แต่จริงเสื้อของโค้ดตัวนี้มันจะเป็นแดงออกค่อนข้าง,งส้มนั้นมันมันเป็นโทนร้อนอยู่แล้วงั้นเวลาแมทช์มันหม่กับทองได้ดีกว่าเงินนะคะแต่ไอตรงเครื่องประดับเนี่ยนะเอ่อถ้าใครที่ลงเรียนคลาสสีว้าวคลเลอร์ออนไลน์เนี่ยโค้ดพูดบทหนึ่งเรื่องเรื่องของเครื่องประดับเอาไว้นี่นะเอาจริงๆี่ยในมุมของเครื่องประดับเนี่ยไม่ต้องซีเรสมากพวกเราไม่ต้องซีเรสเรื่องโทนร้อนโทนเย็นตามที่สะดทีด่ีซีซันคัลเลอร์อะไรอย่างงี้ไม่เป็นไรนะเพราะว่า พื้นที่มันไม่ใหญ่มากแล้วพวกเราส่วนใหญ่ก็จะใส่กันเล็กไซส์เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยฉะนั้นไอ้ตรงไซส์ไม่ค่อยเป็นประเด็นมากเท่าไหร่นะคะจบละสำหรับไลฟ์วันนี้ภาพพีชนะคะ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> คุณแจพาที่เขียนสรุปให้พวกเราน่ารักมากเลยนะคะหืม <c oughs> น่ารักจริงๆขอบคุณค่ะอ่ะก่อนก็จะจบไลฟ์นะคะใครที่รู้สึกว่า ติดตามโค้ชฟังไลฟ์นู่นนี่นั่นสารพัดเรื่องที่โค้ดเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยดีจังอะไรเงี้ยนะคะอยากจะไปต่อในมุมของเรื่องของการแต่งตัวนะคะเ,เดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะกุมภาพันธ์พูดเร็วนะกุมภาพันธ์ที่ถึงนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันบาเลนทน์คือ14่กุมภาพันธ์ไปนะคะจะมีคลาส c e r t i f ิฟายอิมเมจคอนซัลแทนเป็นคลาสใหญ่ของปีที่โค้ดจัดนะคะจะเป็นรุ่นที่9รุ่นนี้ชื่ออวองกาดนะคะ อวังกาดแปลว่าเวอร์วังสุดที่สุดของแจ้อะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ารุ่นรอบนี้นะคะเซอร์ติฟายอิมเมจคอนเทนรุ่นที่9นะเขาจะมีเซอร์ติฟายคอลเลกชันอะไริสนะ,ะเป็นเรื่องของสีเรียน4วันโดยคุณอิโมเจนดัมพอร์ตนะคะได้ใบเซอร์ติฟิเคตได้ CEU หน่วยกิจสากลที่เอาไปเซอร์ติฟายของต่างประเทศได้นะคะอันที่2คือเซอร์ติฟาย Personal Stylist Lady Styling นะคะผู้หญิงเรียน3วันนะคะอีกอันหนึ่งคือ c e r t i f i m e m e n Styling ฉะนั้นรอบนี้นะคะ Certify Image Consultant รุ่นที่トレนเนอร์อ Trainer, รุ่นที่9นะคะจะเรียนทั้งหมดของคุณอ m โมเจนเดวยกันคือ8วันนะคะสี4ผู้หญิง3ผู้ชาย1ั่นเป็น8วันนะคะใครที่จะบอกว่า ชื่นชอบแล้วอยากจะทำก,กำลังมองหาอาชีพอะไรบางอย่างแล้วชอบแต่งตัวนะคะนี่คือคลาสของคุณนะคะพอจบคลาสของคุณอิโมเจนแล้วนะคะเดี๋ยวเขากำลังจะทำอาจจะทำไลฟ์หรืออาจจะทำคลิปวิดีโอเดี๋ยวเขากำลังคิดอยู่นะคะจะเป็นคลาสาเรื่องของ energy นะที่นี่จะเป็นที่เดียวที่มีคนพูดถึงเรื่องของ energy ในแง่ของการ boost up ตัวเองในแง่ของ inner นะคะ NLP บ้านเรานิยมกันมากใช่ไหมแต่ NLP จริงๆแล้วเป็นเหมือนกับ <c oughs> เขาเรียกอะไรเดียเป็นเหมือนกับวิธีการแล้วกันเนาะ Energy shifting เนี่ยคือกว้างกว่านั้นและคุมกว่านั้นคือการเข้าใจตัวเองเพื่อเลือกหาสิ่งที่เราจะทรีตตัวเองได้นะคะเป็นคลาสเรื่อง inner เลยค่ะพวกเรางั้นใครที่แบบรู้สึกว่าจะไปใหม่ไปจะยังไงจะทำไมฉันติดขัดอะไรเล่งเงี้ยนะคะคลาสนี้จะเป็นคลาสของเรานะคะสอนโดยคุณ คาร์เรนบันเจอร์นะคะคลาสนี้จะเป็นเบสิกและแอดวานซ์นะคะเรียน3วันด้วยกันคือวันที่1 2 3มีนาคมนะคะอีกคลาสหนึ่งนะที่โค้ชไลฟ์หลายหลายคนก็ชอบมันนะคะก็คือแฟชั่นแฝงซุยนะคะเป็นเซอร์ติฟายแฟชั่นแฝงซุยแฟชิลิเตเตอร์นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3แล้วนะคะจะจัดขึ้นวันที่7-8-9มีนาคมนะคะสอนโดย คุณซูตัลีแฟชั่นแฟงซุยมาสเตอร์นะคะงั้นใครที่ชื่นชอบอย่างที่เห็นโค้ดไลฟ์โอ้มันสนุกจังเลยอาชีพแบบนี้มีด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีของเราแล้วก็รอบนี้เนี่ยนะคะสีเออเลดี้ไซนิ่งผู้ชายอินเนอร์แฟชั่นแฟงซุยก็จะบอกว่าคลาสเนี้ยทัล a ทลคลาสที่โค้ดเรียงเอาไว้เนี่ยจะทำให้พวกเราสามารถจะออกมาทำอาชีพนี้ได้จริงๆนะคะงั้นใครที่เห็นโอกาสใครที่ชอบเรื่องนี้นะคะเมืองไทย อาชีพนี้กำลังจะเป็นเทรนด์นะแล้วมันเป็นเทรนด์ที่คาจะบอกว่ามันจะอยู่ยาวเพราะว่าเมืองนอกเนี่ยเราตามหลังเขาแล้วเมืองนอกเนี่ยคนรวยด้วยอาชีพนี้เยอะมากๆเลยนะคะเขาไปถึงเขาไม่ใช่เป็นแค่อิเมข้าวแต n มละเขาลงไปอย่าง f ฟชั่นเฟรนซูก็จะเป็นอันนึงที่ลงลึกนะคะจริงๆมันมีหลายศาสตร์มากบางคนก็โฟกัสเรื่องของสีอย่างเดียวบางคนก็ไปทำเพอร์ซ n นอลช็อปเปอย่างเดียว บางคนก็สอนองค์กรอย่างเดียวเรื่องอีติเคตอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนไปเป็นวอร์ดดับสไตลิสต์นะคะหรือบางคนเอา,เอาความรู้พวกนี้เอาไปทำแบรนด์แฟชั่นของตัวเองเยอะมากๆเลยนะคะฉะนั้นเมืองไทยเนี่ยนะเป็นสวรรค์ของการช้อปปิ้งแล้วโค้ดมั่นใจว่าอาชีพนี้คืออาชีพที่จะเป็นกัเรียกอะไรเดียวเป็นทั้งความฝันเป็นทั้งความฟินแล้วก็จะเป็นสิ่งที่หลายๆคน ฝันที่จะทำอาชีพนี้นะคะงั้นใครที่ได้ดูไลฟ์นี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าไอ้หาวทูที่โค้ชเล่าทุกวันวันเว้นวันเนี่ยดีจังเลยอะไรเงี้ยนะคะอยากจะศึกษาให้ลึกขึ้นนะคะก็เขียนอินบ็อกซ์มาคุยกับโค้ชได้ะคะตอนนี้โค้ชเปิดรับสมัครอยู่นะคะมีแฟช r a นเซุเยเนี่ยนะคะจะเป็นคลาสที่ลิมิตคนเรียนนะคะรับได้แค่15คนงั้นใครที่คิดว่าชอบนะคะก็อาจจะต้องลงทะเบียนก่อนนะส่วนของสีกับ คั l เลร์จะเป็นคลาสที่อาจจะเปิดได้กว้างกว่านะเพราะว่ามันจะมี็เลยเดี๋ยมีสเปซมีอะไรแต่ฟิชเช่เฟงซูอีคนด้วยความที่เขาค่อนข้างจะคนโทรลเรื่องของจำนวนคนอะไร่งเงี้ยนะคะก็จะเป็นคลาสที่ลิมิตไม่ว่าจะเป็นคลาสอะไรก็ตามนะคะสีสไตลิ่งเมนสไตลิ่งเอเนจีชิฟติ n งหรือฟิชเช่เฟงซูยนะคะใครที่สนใจอาจจะลงบางคลาสก็ได้หรือใครที่อยากจะทำอาชีพนี้จริง,รงๆก็แนะนำว่าให้ลงทั้งโฮลแพ็กเกจนะคะ Uh, ไม่รู้จะบอกว่ามันตื่นเต้นแค่ไหนนะแต่โค้ชจะบอกว่าโค้ชเองก็เปลี่ยนจากคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเป็นพนักง,งานประจําที่นับวันก็ยิ่งแก่ลงแล้วก็ไม่เห็นโอกาสตัวเองในแง่ของการก้าวหน้าขึ้นไปในองค์กรอยากจะทําอะไรก็ไม่รู้ก็ลองผิดลองถูกมานะคะโค้ชเองพลิกชีวิตด้วยการมาทำอาชีพ Image Coach นะคะ ตอนแรกเขาคิดว่ามันก็เป็นแค่อาชีพหนึ่งแต่ปรากฏว,ว่าพอได้ทำเอามาจริงๆเนี่ยก็อยากจ,จะบอกว่ามันเชนไลฟ์มากแล้วมันไม่ใช่เป็นแค่ทำให้คดมีอาชีพเนี่ยมันทำให้คดเจอตัวเองแล้วทุกอย่างที่ต้องบอกทุกครูแล้วกันนะทุกครูกับทุกคลาสที่เป็นเซอร์ติฟายเนี่ยคดการันตีเกิน100%ว่าเป็นคลาสที่คุณภาพครูที่คดเจญมาคือเดอะเบส Number one of the world ในเรื่องนั้นๆซึ่งเราเองจะไม่มีโอกาสที่จะบินไปเรียนกับเขาโดยแยกเลยนะคะเราจะเลือกครูย,ยังไงนะจะบอกว่าคดเลือกมาให้แล้วแล้วก็คลาสนี้เนี่ยเป็นคลาสปัญยายภาษาอังกฤษแล้วคดแปลไทยให้ตลอดแล้วเวลาที่เราเรียนนะคะแล้วก็จบแล้วจากเซอร์ติฟาที่คดจัดนะคะคดมีกลุ่มรองรับหลังบ้านไว้ให้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเทรนเนอร์คลับนะคะซึ่ง จะเป็นกลุ่มที่ฝึกสอนนะคะฝึกสอนมีชั่วโมงให้เราได้ไปเห็นของจริงกับโค้ชนะคะมีกลุ่มของไลน์เทรนเนอร์ซึ่งโค้ชจะอยู่ตรงนั้นแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเรานะคะหรือกลุ่มของสกูบเบอร์แกรมนะคะซึ่งจะเป็นกลุ่มที่โค้ชจ,จะเลือกแล้วกันเนาะเทรนเนอร์มาเข้าสังกัด Image Coach เพื่อให้เขาได้มีงานนเนี่ยตรงเนี้ยก่อน เรียนแล้วก็หลังเรียนเนี่ยเบอกว่ามันเป็น l o ปที่ c o m p l e t มากๆตอนนี้นะคะงั้นครอบครัวของ image coach นะคะรอต้อนรับพวกเราที่สนใจในอาชีพนี้อยู่นะคะใครที่ฝันใหญ่แล้วก็เอาจริงนะเ็จะบอกว่าคุณทำได้แน่นอนค่ะถ้าอยากมากพอเราเคงมีโอกาสได้พบกันนะคะแล้วเจอโค้ดใหม่ในวันพรุ่งนี้วันไหไรพรุ่งนี้วันจันทร์ในวันอังคารนะคะคนเดี๋ยวก็จะลองดูว่าอาจจะเอาเรื่องของทรงผมที่พวกเราอยากจะรู้มาไลฟ์ฟังนะคะขอบคุณสำหรับก,การติดตาม สเปเชียลแซงนะคะสำหรับคุณจนันทรวาน่ารักมากๆนะคะสม่ำเสมอที่สุดเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เขียนเข้ามาทุกคอมเมนต์ทุกหัวใจนะคะใครที่มาดูย้อนหลังก็เขียนเข้ามาคุยกับโค้ชได้นะคะแล้วถ้าเกิดไม่ไม่รบกวนมากไปนะคะอยากให้กำลังใจโค้ชก็แชร์ไลฟ์นี้ไปนะคะโค้ชเชื่อว่าเป็นประโยชน์แล้วก็เราจะส่งพลังดีๆให้กับเพื่อนๆของเราได้ค่ะวันนี้ไปก่อนลวค่ะราตรีสวัสดิ์บายบาย